สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีวันนี้เรามาคุยกันอีกมุมหนึ่งนะครับว่า process improvement สามารถที่จะประยุกต์กับระบบไอทีควบคู่กันแล้วจะทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้คุยว่า process improvement ไม่จำเป็นที่ต้องเริ่มต้นด้วยระบบไอทีใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่า process improvement บางเรื่องบางโปรเจกต์จำเป็นที่ต้องมีระบบ IT เข้ามาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช้ระบบ IT เข้ามาก็จะทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเล่านะครับกระบวนการในการออกกรมธรรม์ประกันรถยนต์นะครับในอดีตนะครับผมเคยมีโอกาสในการที่จะเข้าไปทำในบริษัทประกันรถยนต์นะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่พบปัญหาในกระบวนการก็คือการส่งมอบนะครับกรมธรรม์ให้กับทางลูกค้าที่ค่อนข้างจะล่าช้านะครับก็อาจจะมากกว่า7วันขึ้นไปในบางครั้งเนี่ยกรมธรรม์ก็ไม่ไปถึงมือลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรามีขั้นตอนในการทำงานที่ค่อนข้างจะเรียกว่าใช้คนในการที่จะเรียบเรียงตัวเอกสารค่อนข้างจะมากนะครับจุดเริ่มต้นของการทำประกันรถยนต์ก็คือการที่ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลของตนเองแล้วก็รถยนต์เข้ามาใช่ไหมครับหลังจากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปพิจารณาเรื่องความเสี่ยงนะครับพอผ่านเรื่องของการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงแล้วถึงจะไปออกเป็นกรมธรรม์นะครับกรมธรรม์ก็คือสัญญานั่นแหละครับสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองอะไรแก่ตัวท่านบ้างนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่ากรมธรรม์นะครับสิ่งที่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากก็คือการออกกรมธรรม์นะครับหากท่านซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์แล้วท่านยังไม่ได้รับกรมธรรม์ความคุ้มครองก็อาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมครับหรือใบสมัครของท่านยังอยู่ระหว่างทางนะครับเช่นเวลาที่ท่านสมัครเข้ามาอาจจะมีกระบวนการนะครับในการขอตรวจสอบสภาพรถใช่ไหมครับไปดูว่ารถของท่านเนี่ยมีการเฉี่ยวชนมาก่อนหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่ารถชนมาเรียบร้อยแล้วจะมาทำประกันถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบนะครับนั่นก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสในการที่จะเอาความเสียหายก่อนการทำประกันเนี้ยมาเคลมกับบริษัทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันรถยนต์ก็ต้องป้องกันความเสี่ยงนี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการเก็บข้อมูลคิดวิเคราะห์อนุมัติกรมธรรม์ถึงมีความสำคัญเช่นกันนะครับหลังจากที่เรียกว่าได้ข้อมูลที่เป็นกระดาษนะครับก็จะมีการพิมพ์นะครับข้อมูลจากในกระดาษเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่จำนวนฟิลที่อยู่ในใบสมัครใช่ไหมครับขั้นตอนในการคีย์ตรงนี้ก็อาศัยคนคีย์ข้อมูลเข้าไปเรียกว่าเป็น data entry ใช่ไหมครับหลังจากที่ data entry เสร็จแล้วนะครับก็ไปพิมพ์เป็นกระดาษออกมานะครับโดยปกติแล้วกรมธรรม์รถยนต์เนี่ยมีจำนวนหน้ากระดาษอยู่10ถึง20หน้าด้วยกันแบ่งเป็นภาคสมัครใจแล้วก็ภาคบังคับภาคบังคับก็คือพรบครับพรบที่ราคาไม่กี่ร้อยครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาคบังคับนะครับภาคสมัครใจคือท่านจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าความคุ้มครองตรงเนี้ยมันก็จะรวมเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินก็คือรถยนต์ของท่านนะครับแต่พรบเนี่ยจะคุ้มครองเกี่ยวเรื่องของชีวิตนะครับในกรณีที่เกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับก็จะมีความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตนะครับแต่เกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ได้คุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านอยากจะคุ้มครองทรัพย์สินของท่านแล้วก็คู่กรณีให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบให้เนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับแต่ท่านก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราพิมพ์กรมธรรม์ก็จะมีภาคสมัครใจแล้วก็ภาคบังคับนะครับเวลาที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้แยกกันไหมครับไม่ลูกค้าก็อยากได้เป็นเซตใช่ไหมครับมีทั้งพรบแล้วก็ภาคสมัครใจเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการทำงานในอดีตก็คือพิมพ์ทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็เอามาประกอบกันโดยคนมานั่งเรียงเอกสารนะครับท่านลองนึกภาพสิครับว่า
โอกาสที่คนจะเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกมีไหมครับมีใช่ไหมครับถ้าเกิดหน้าแรกเป็นของท่านหน้าที่2เป็นของอีกคนนึงเป็นไงครับในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าท่านพอใจไหมครับไม่พอใจแน่นอนใช่ไหมครับความผิดพลาดในการเลี้ยงนะครับระยะเวลาในการเลี้ยงถ้าเกิดมีงานเข้ามาจำนวนมากๆ100 200เคสเข้ามาทีเดียวตุงใช่ไหมครับท่านลองนึกภาพนะครับว่ากรมธรรม์ฉบับสุดท้ายเนี่ยจะถูกพิมพ์เมื่อไหร่นะครับพอเขาต้องไล่ตั้งแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3ไปเรื่อยๆแล้วกรมธรรม์เบอร์ที่200เนี่ยจะถูกพิมพ์เมื่อไหร่ใช่ไหมครับแน่นอนอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงใช้เวลามากกว่า7วันใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บริษัทประกันรถยนต์ควรที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการพัฒนากระบวนการพิมพ์กรมธรรม์นะครับทำอย่างไรให้มันไวขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มคนได้ไหมเพิ่มคนได้ครับแต่การเพิ่มคนมานั่งเรียงใช่ไหมครับท่านต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นกระดาษเพิ่มขึ้นโต๊ะทำงานที่ทำงานมากขึ้นต้นทุนในการดำเนินกิจการมากขึ้นสุดท้ายราคาเบี้ยประกันก็สูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มคนนะครับการเพิ่มทรัพยากรลงไปนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาแบบเขาเรียกว่าตรงไปตรงมานะครับคือขาดการคิดวิเคราะห์นะครับพองานเยอะก็เพิ่มคนนะครับแต่มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าไหมถ้างานเพิ่มขึ้นแต่เราใช้คนจำนวนเท่าเดิมนะครับหากเราไปดูกระบวนการแล้วเนี่ยกระบวนการในการเรียงเอกสารโดยคนเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเราก็คงไม่ทำอะไรนะครับกระบวนการนี้ก็คงจะเป็นกระบวนการปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราตั้งคำถามนะครับว่าทำไมต้องเรียงนะครับในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเรียงให้เรียบร้อยเป็นชุดๆเรียบร้อยแล้วค่อยพิมพ์ออกมาได้ไหมนะครับเป็นชุดๆเลยนะครับแทนที่มาพิมพ์หน้า1 1กองหน้า2 1กองแล้วก็มานั่งหยิบทีละชิ้นแล้วก็เรียงเป็นชุดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญมากนะครับในการที่จะไป processing ให้เป็น1ชุดสำหรับลูกค้า1รายไม่ว่าจะเป็นประกันภาคสมัครใจหรือว่าภาคบังคับก็แล้วแต่นะครับเราไปเรียงในระบบคอมพิวเตอร์เร็วกว่าประหยัดกว่านะครับแล้วก็สามารถรองรับวอลุ่มที่จำนวนมากๆได้เพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ทำงานชั่วเสี้ยววินาทีครับในการเรียงนะครับแต่คนมานั่งเรียงข้างนอกใช้เวลาหลายสิบนาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำ process improvement อันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่เราจะต้องนำระบบ IT เข้ามาประยุกต์นะครับในการที่จะ processing ทำให้กรมธรรม์1ชุดลูกค้า1รายถ้ามีภาคสมัครใจภาคบังคับก็รวมกันถ้าไม่มีก็ปริ้นเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นการนำระบบ IT เข้ามาใช้นะครับในโครงการนี้ก็สามารถที่จะลดเวลาในการเรียงนะครับแล้วมีหนำซ้ำนะครับสามารถที่จะทำตัวสำเนาเป็น PDF ไฟล์เก็บไว้ด้วยได้นะครับสามารถที่จะนำ PDF ไฟล์นี้ส่งอีเมลไปให้ลูกค้านะครับก่อนที่ลูกค้าจะได้รับเล่มกรมธรรม์จริงด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นภาพนะครับว่าขั้นตอนในการทำงานกระบวนการนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะต้องนำระบบไอทีเข้ามาช่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการทำLeanควบคู่กับการทำระบบไอทีนะครับผลลัพธ์ก็คือทำให้ระยะเวลาในการส่งมอบนะครับลดจาก7วันขึ้นไปเหลือ 1-2 วันเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะส่งมอบให้กับทางลูกค้าได้มีหนำซ้ำนะครับยังมีไฟล์ PDF ที่สามารถส่งอีเมลไปให้ลูกค้าเพื่อเกิดความอุ่นใจก่อนที่เขาจะได้รับเล่มจริงด้วยซ้ำนะครับลูกค้าก็เกิดความพึงพอใจมากขึ้นไหมครับโอกาสที่ลูกค้านะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาไม่มีกรมธรรม์ติดตัวไว้แต่เขามีตัวไฟล์ PDF อยู่ในมือถือเขาสามารถที่จะเปิดดูสามารถที่จะโทรหาบริษัทประกันติดต่อบริษัทประกันดูความคุ้มครองได้แบบนี้ดีกว่าไหมครับน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับการนำLeanแล้วก็ระบบไอทีมาเพิ่มคุณค่า
ให้กับทางลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะนำไปประยุกต์กับธุรกิจอื่นๆได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมศิววงศ์ค่อนดีก็ขอสรุปนะครับจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ